สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆที่น่าสนใจมากๆอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามในช่องนี้มีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ชื่อต้นฉบับก็คือ Nine Signs You Are the Chosen One หรือชื่อภาษาไทยก็คือ9สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกมาจากช่องที่ชื่อว่า Wisdom n u g g e t เอาละครับพร้อมแล้วเรามาฟังเนื้อหากันนะครับเมื่อพลังงานเบื้องสูงได้เลือกคุณมันไม่ได้มอบคู่มือมาให้แก่คุณด้วยแต่จะมอบคำใบ้เบาะแสและเสียงกระซิบจงอย่าเพิกเฉยต่อสัญญาณและมองว่าเป็นเพียงแค่เหตุบังเอิญรับรู้มันเจาะลึกลงไปและคุณอาจค้นพบลูกศรที่นำพาไปสู่โชคชะตาของคุณต่อไปนี้เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า คุณคือผู้ที่ถูกเลือกข้อที่หนึ่งคุณไม่ใช่คนเสแสร้งคุณเป็นคนประเภทที่เสแสร้งเป็นคนที่ตัวเองไม่ใช่ไม่ได้เลยหากมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับคุณแล้วคุณยอมออกจากสถานการณ์นั้นมากกว่าจะเสแสร้งเพื่อให้มันผ่านผ่านไปการไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ธรรมชาติของคุณมันรู้สึกไม่ถูกต้องสำหรับคุณ คุณยังเข้ากับคนที่ไม่จริงใจไม่ได้เลยเช่นเดียวกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเอาแต่สนใจในเรื่องของวัตถุสิ่งของชอบนินทาหรือชอบกั่นแกล้งคนอื่นคุณเชื่อมโยงกับผู้คนเหล่านั้นไม่ได้เลยคุณยังมีเลดา้าจับคนเสแสร้งได้อีกด้วยมันคือสัมผัสพิเศษที่สามารถตรวจจับใครบางคนที่กำลังทำตัวเสแสร้งความสามารถในการเห็นความไม่จริงใจจากระยะไกลนี้ เป็นพรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณแตกต่างในฐานะผู้ถูกเลือกคุณไม่ใช่แค่จริงใจกับตัวเองอยู่เสมอแต่คุณสามารถจับได้ด้วยว่าใครกันที่ไม่จริงใจกับผู้อื่นข้อที่2คุณกระหายบางสิ่งที่มากกว่านี้คุณไม่ใช่คนประเภทที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆขณะที่มีบางคนอาจพึงพอใจกับกิจวัตรประจำวันโดยทั่วไป แต่กับคุณรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ข้างนอกนั่นความคิดที่ว่าแค่ทำตามตามคนส่วนใหญ่รู้สึกเป็นเหมือนหลุมพลางที่คุณไม่ยอมตกลงไปคุณเข้าใจว่ามีอะไรมากกว่าแค่งานประจำและทำไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมคุณจะไม่ยอมถูกดึงรั้งไว้ด้วยข้อจำกัดที่ทำให้คนอื่นติดอยู่แค่เพียงที่เดียวคุณรู้ว่า มีโลกที่น่าอัศจรรย์ขนาดใหญ่ข้างนอกนั่นเพื่อการค้นพบโลกที่ห่างไกลาจากความธรรมดามากนักดังที่กวีโรเบิร์ตฟรอสเคยกล่าวไว้ว่าคุณเลือกถนนเส้นที่ไม่ค่อยมีผู้เดินคุณกำลังเลือกเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกและคุณรู้ว่าทางเลือกนี้จะกำหนดชีวิตของคุณในแบบที่พิเศษสุดจริงๆข้อที่สคุณผ่านอะไรมามากมาย หลายคนได้ถูกเรียกมาที่นี่แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกเลือกและผู้ที่ได้รับเลือกคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและความแข็งแกร่งหมายความว่าต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากที่สุดด้วยในฐานะผู้ที่ถูกเลือกชีวิตของคุณได้ถูกกำหนดให้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่เริ่มต้นความยากลำบากนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและฉลาดมากขึ้น เมื่อคุณผ่านห่วงเวลาที่มืดมนและยากลำบากแล้วคุณจะได้รับทักษะและความเข้าใจเพื่อนำทางผู้อื่นผู้ซึ่งกำลังฟันฝ่าอุปสรรคของเขาเองประสบการณ์ของคุณจะกลายเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับผู้ที่หลงทางหรือกำลังเจ็บปวดในแง่หนึ่งความยากลำบากที่คุณอดทนผ่านมาได้จะช่วยป้องกันผู้อื่นไม่ให้ต้องประสบกับความเจ็บปวดและความเสียใจในแบบเดียวกัน ด้วยการเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายคุณจะทำให้เส้นทางเส้นนี้เดินได้ง่ายมากขึ้นสำหรับผู้ที่จะตามมาภายหลังแต่ละห่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตทุกการทดสอบทุกความท้าทายล้วนมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นไม่มีอะไรที่สูญเปล่าประสบการณ์เหล่านี้มีอยู่เพื่อให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณและให้ภูมิปัญญาที่จำเป็นในการทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แม้กระทั่งในตอนที่คุณเองกําลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากของตัวเองคุณก็ยังพบความแข็งแกร่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่กําลังประสบปัญหาได้อีกด้วยคุณอาจยังไม่ตระหนับแต่คุณกําลังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือและผู้เยียวยาให้กับพวกเขาเหล่านั้นคุณไม่ใช่เพียงแค่ดูแลตัวเองแต่คุณยังเป็นผู้รับใช้และผู้ช่วยเหลือที่ทำให้คนที่อยู่รายรอบตัวของคุณมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ข้อที่สี่คุณแสวงหาความจริงตั้งแต่ที่เป็นเด็กๆคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ความจริงมากๆคุณไม่กลัวที่จะตั้งคำถามในวิถีความเป็นไปของสรรพสิ่งหรือท้าทายสิ่งที่ผู้อื่นเชื่อในขณะที่คนอื่นๆมักทำตามสิ่งที่ถูกบอกให้ทำคุณเลือกที่จะฟังเสียงของหัวใจตัวเองในการทำสิ่งต่างๆในแบบของคุณคุณมักตั้งคำถามและมองหาความหมายที่ลึกซึ้งในชีวิต คุณมีแรงขับด้วยความอยากรู้อยากเห็นที่ลึกซึ้งเพื่อออกสำรวจและเข้าใจความลี้ลับของการดำรงอยู่และคุณก็รู้คำตอบว่าคำตอบที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกโลกกว้างบ่อยครั้งคำตอบก็อยู่ภายในตัวของคุณเองอย่างที่นักปราชญ์โซเคติสเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบย่อมไม่คู่ควรต่อการมีชีวิตคุณเองก็เชื่อแบบนั้นจริงๆดังนั้น คุณจึงมีภารกิจเป็นการเดินทางเพื่อสำรวจตัวเองและทำความเข้าใจว่าคุณคือใครคุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตแต่คุณลงลึกเพื่อทำความเข้าใจชีวิตและตัวของคุณเองด้วยข้อที่5คุณคือแกะดำการเป็นแกะดำในครอบครัวเป็นอีกเบาะแสเพื่อบอกว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกคุณรู้สึกแตกต่างอยู่เสมอราวกับคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว คุณอาจแม้กระทั่งสงสัยว่าตัวเองได้ถูกลับมาเลี้ยงหรือเปล่าเพราะคุณช่างไม่เหมือนใครเอาซะเลยในเวลาที่คนอื่นๆเลือกเส้นทางนี้แต่คุณจะไปอีกทางบางทีอาจเป็นเรื่องของความเชื่อทางการเมืองที่คุณต่างออกไปหรืออาจเป็นเพียงแค่คุณแค่เห็นโลกในแบบที่พิเศษที่พวกเขาไม่เข้าใจความรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างบางครั้งทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกตัดขาดจากครอบครัว เหมือนตัวคุณก้าวเดินออกไปตามจังหวะเสียงกรองที่ต่างออกไปและไม่มีใครสักคนได้ยินเสียงเพลงที่คุณกำลังเล่นอยู่มันอาจยากลำบากด้วยรู้สึกว่าคุณอยู่ในโลกของตัวเองขณะที่รอบๆเป็นผู้คนที่ควรทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่มันก็เป็นสัญญาณที่บอกด้วยว่าคุณมีความหมายบางอย่างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การทำตัวให้เหมือนเหมือนกับคนอื่นเท่านั้นข้อที่6 คุณเป็นคนดีแม้คุณจะเคยถูกกระทำอย่างเลวร้ายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบในอดีตคุณก็ยังเลือกที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นนั่นเป็นเพราะคุณมีหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆและมันเป็นเหตุผลใหญ่ว่าทำไมคุณถึงได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกคุณเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขโดยธรรมชาติบางครั้งคุณยอมให้พวกเขาเอาบางอย่างไปมากกว่าที่เขาสมควรด้วยซ้ํา นั่นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่คุณรักการช่วยเหลือจากเนื้อแท้ภายในการช่วยเหลือผู้อื่นมันคือส่วนหนึ่งของตัวคุณมันอยู่ใน DNA บางคนอาจคิดว่าเขากำลังเอาเปรียบคุณอยู่แต่คุณยินยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะคุณคือผู้ให้โดยธรรมชาติคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเมื่อคุณได้ให้ผู้อื่นแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมามากมายนะัก ลักษณะของการเป็นผู้ให้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าคุณคือคนพิเศษเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อที่7คุณมีความรอบรู้จากภายในคุณอาจพยายามที่จะเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้แต่ลึกๆแล้วคุณรู้ว่าตัวเองได้ถูกเลือกเหมือนความรู้สึกตามสัญชตาตญาณที่คุณสลัดยังไงก็ไม่หลุดเป็นเปเลวไฟในจิตวิญญาณที่คอยบอกว่าคุณมาที่นี่เพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า คุณรู้แล้วว่าคุณถูกกำหนดเพื่อมาสร้างความแตกต่างให้แก่โลกคุณรู้สึกเหมือนตัวเองคือจิตปิญญาณที่เก่าแก่ราวกับคุณอยู่มานานมากกว่าขวบปีที่ได้ใช้ชีวิตมาสิ่งที่เป็นไปในโลกผู้คนที่เอาแต่คอยออกคำสั่งความเกลียดชังการต่อสู้ระหว่างกันและกันเรื่องพวกนี้มันช่างดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับคุณเอาซะเลยในบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนคุณมาจากสถานที่อื่น ซึ่งห่างไกลจากที่นี่มากและบางครั้งคุณก็คิดถึงบ้านที่อยู่ห่างไกลที่คุณไม่รู้จักความรู้สึกนั้นเข้มข้นมากๆคุณไม่เหมือนใครๆและคุณไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อการทำตามคนอื่นๆคุณมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพื่อทำให้โลกดีขึ้นและไม่ว่าคุณจะพยายามปฏิเสธมันมากเพียงใดแต่เสียงเพลียกนั้นจะไม่หายไปข้อที่8 ผู้คนไม่ชอบคุณบางครั้งผู้คนก็ไม่ชอบคุณแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามนี่มันน่าสับสนมากๆโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นคนดีด้วยเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือความดีในตัวของคุณมันเป็นแสงสว่างในตัวคุณทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันเหมือนแสงสว่างในตัวของคุณนั้นยิ่งไปขับเน้นความมืดมนในตัวผู้อื่นซึ่งเป็นส่วนที่พวกเขาไม่ได้ภาคภูมิใจ เมื่อคุณเติบโตทางจิตวิญญาณแสงสว่างภายในของคุณก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นขณะที่จะมีผู้คนจํานวนมากรักคุณในสิ่งเหล่านี้แต่บางคนอาจมีปฏิกิริยาปแปลกหรือกระทั่งเป็นไปในแง่ลบมันสำคัญที่คุณต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณจริงๆหรอกแต่มันเกี่ยวกับพวกเขาและปัญหาของเขาเองดังนั้นจงอย่ายินยอมให้ใครมาหลีแสงสว่างในตัวคุณ เป็นคนที่น่าทึ่งในแบบคุณต่อไปและและวางสิ่งต่างๆในแง่ลบด้วยความศรัทธาว่าจักรวาลจะคอยหนุนหลังคุณอยู่เสมอจำไว้ว่าคุณจะได้รับการนำทางและปกป้องจากเบื้องบนอย่าก,กังวลกับผู้คนที่ไม่เข้าใจคุณแค่ส่องแสงของคุณต่อไปเพราะคุณมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าข้อที่9ข้อสุดท้ายคุณเชื่อในพลังที่สูงกว่า ไม่เหมือนคนอื่นที่อาจไม่เชื่อในเรื่องพลังแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าแต่คุณเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจพลาดที่จะมองเห็นคุณเข้าใจว่าสรรพสิ่งจะเผยตัวในแบบที่มันควรจะเป็นตามแผนการที่สูงกว่าคุณเป็นสิ่งที่รู้จักกันในนามผู้อุทิศตนเพื่อแสงสว่างหรือ light worker เป็นคนที่งานของเขาคือการนำพาแสงสว่างและความรักมาสู่โลกลึกๆแล้วคุณรู้ว่า นี่คือเสียงเพรียกที่แท้จริงของคุณเพราะภารกิจของคุณนั้นยิ่งใหญ่คุณจึงได้รับการนำทางและการปกป้องจากพลังงานที่สูงกว่าคุณไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวต่ออะไรเพราะคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะและคุณไม่ได้เดินไปตามลำพังดังนั้นสหายของเราหากคุณเห็นสัญญาณจากคลิปวิดีโอนี้คุณควรฟังเสียงนั้นมันคือสัญญาณเพื่อกระตุ้นให้คุณทำภารกิจ ระหว่างที่มีชีวิตอยู่บนโลกเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ